ลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ตัดความเป็นไปได้กรณีที่ทหารตะวันตกจะถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือยูเครนในการสู้รบกับมอสโกพร้อมตราหน้ามอสโกว่าเป็นศัตรูแม้อีกด้านจะปฏิเสธว่าปารีสไม่ได้กำลังทำสงครามกับรัสเซียด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งว่ารับรู้ถึงการมีทหารรับจ้างฝรั่งเศสร่วมสู้รบกับเคียฟในยูเครนอยู่ก่อนแล้วขณะที่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ามีทหารรับจ้างต่างชาติหมื่นกว่านายส่วนใหญ่มาจากโปแลนด์และฝรั่งเศสมีถึง356นายเสียชีวิตไปแล้ว147นายถ้อยแถลงเมื่อวันอังคารเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียเผยว่ากองทัพฝรั่งเศสเริ่มมีความวิตกเกี่ยวกับจำนวนพลเมืองฝรั่งเศสที่เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในยูเครนระดับความสูญเสียในปัจจุบันเกินเลยเกณฑ์ทางจิตวิทยาและอาจจะหุ้มกระพือการประท้วงพร้อมบอกว่ารัฐบาลมาครงกำลังปกปิดข้อมูลนี้แต่ในที่สุดแล้วข้อมูลดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ออกมาอยู่ดีอย่างไรก็ตามนาริชกินอ้างว่ากองทัพฝรั่งเศสมีความกังวลเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลที่กำลังจะหาทางส่งทหาร 2,000 นายเข้าไปยังยูเครนโดยมองว่าปฏิบัติการลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการโดยจะไม่ให้รัสเซียเห็นนอกจากนี้แล้วนาริชกินเผยด้วยว่าทหารของฝรั่งเศสจะกลายเป็นเป้าโจมตีโดยชอบธรรมลำดับต้นๆของกองทัพรัสเซียแน่นอนทั้งนี้เองประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวันฉลองชัยชนะว่าพวกทหารรับจ้างตะวันตกในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสเสียชีวิตในยูเครนเป็นจำนวนมากและว่าการที่นาโต้จะประจำการทหารในยูเครนขอเตือนว่ามันเป็นก้าวย่างหนึ่งที่ทำให้โลกห่างจากสงครามโลกครั้งที่3อีกเพียงก้าวเดียวคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากนายพลปีแยชิลประธานคณะเสนาธิการทหารฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารว่าฝรั่งเศสเตรียมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบทางทหารที่หนักหน่วงที่สุดและพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศใดๆก็ตามหลังจากที่ยูเครนฮึกเหิมตีปีกจากถ้อยแถลงของมาครงจะส่งทหารเข้าร่วมรบต่อก่อนกับรัสเซียนั้นล่าสุดอเล็กเซย์กอนชาเรนโกส.ส.อาวุโสของยูเครนได้โพสต์ลงช่องเทเลแกรมของตัวเองระบุว่าตนเองได้ติดต่อกับแหล่งข่าวฝรั่งเศสที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีมาครงซึ่งบอกได้เลยว่าทุกอย่างจริงจังมีการพูดคุยถึงการส่งทหารยุโรปไปยังชายแดนเบลารุสเพื่อสับเปลี่ยนกองกำลังยูเครนที่ประจำการอยู่ที่นั่นได้เคลื่อนทัพไปยังทิศทางอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรบด้านตะวันออกและทางใต้ของประเทศกอนชาเรนโกระบุต่อว่าแหล่งข่าวเผยผู้นำฝรั่งเศสตั้งใจมากที่จะส่งทหารไปยังยูเครนแต่จำนวนทหารยังคงอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ในการจัดตั้งกองกำลังฝรั่งเศสต้องการสร้างแนวร่วมพันธมิตรที่อาจจะรวมถึงโปแลนด์และประเทศรัสเซียบอลติกแต่เยอรมนีไม่น่าจะเข้าร่วมในเรื่องนี้นอกจากนี้มาครงยังต้องการสร้างฐานร่วมสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางทหารและการผลิตกระสุนปืนในยูเครนด้วยซึ่งก็มีสถานที่อยู่2แห่งทางตะวันตกของยูเครนที่อยู่ในการพิจารณาอย่างไรก็ดีขณะที่กอนชาเรนโกระบุถึงความประสงค์ของฝรั่งเศสที่จะส่งทหารมาประจำการชายแดนติดเบลารุสนั้นนายดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ได้ออกมากล่าวว่ายูเครนไม่ได้ต้องการกองกำลังนาโต้ในดินแดนของตนเพื่อเอาชนะรัสเซียคำพูดของมาครงถูกตีความไปผิดๆปฏิกิริยาของผู้นำยุโรปที่ออกมาแถลงยืนยันพวกเขาไม่มีแผนที่จะส่งทหารไปยังยูเครนนั้นถือเป็นความตื่นตระหนกของพวกเขามาครงเพียงแค่ต้องการจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการฝึกทหารยูเครนโดยตรงภายในประเทศของยูเครนเท่านั้นไม่ใช่ที่นอกประเทศอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั้งนี้สิ่งที่ยูเครนกำลังต้องการจากชาติพันธมิตรคืออาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนซึ่งไม่ใช่กำลังพลแต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ